ไปเลยซุปเปอร์เซนไตจงเจริญสวัสดีครับผมเมย์นะครับวันนี้เราจับกระที่อยู่ที่สยามพารากอนกันอีกแล้วเรามากันที่งานอะไรพลังม้าไรเดอร์ฟอร์เอเวอร์ครับโอ้มึงจะมาใช่ไหมจริงๆอ่ะหนังเรื่องรวมพลังม้าไรเดอร์ฟอร์เอเวอร์เขาจะเข้าไทยวันที่4เมษายนแต่วันที่ผมถ่ายวอล์กอยู่ในวันนี้เป็นวันที่1เมษายนนะครับเพราะว่าพวกเราอ่ะจองรอบพิเศษกันเป็นรอบที่ไพรเวทมากๆเลยเพราะว่าเป็นวันแรกกับที่เปิดนิทรรศการคาเมนไรเดอร์ฟอร์เอเวอร์ด้วยใช่ไหมครับก็คือมันจะมีเข็มขัดทั้งหมด20เส้นเลยคุณผู้ชมตั้งแต่คูก้ายันซีโอเหมือนที่ญี่ปุ่นอ่ะมาจัดที่ไทยแต่เขาจะมีแค่วันที่1เมษายนถึงวันที่8เท่านั้นนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเก็บบรรยากาศการดูหนังรอบพิเศษกับตัว Forever กันนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้เราก็มากับเซตเพื่อนๆนะครับไปไหนกันหมดวะเฮ้ยวันนี้ผมคอสเป็นบิวนะครับอย่างคุณปตคอสเป็นอะไรนักศึกษานักศึกษาถ้าอย่างคุณฟิลคุณคอสเป็นตัวอะไรคอสเป็นโอโดเนระยูสึเกะครับผมครับใครวะจริงๆจะมีคุณแบมีคนขอคอสเป็นเอ็กเซสนะครับแต่ว่าเจอในงานน่าจะเจอเขาตอนนี้เราได้หัวหนังแล้วนะครับ4ที่อันนี้คุณเปิดโปสการ์ดแล้วป่ะเป็นไงบ้างมิซาดคิวาฟอยโอ้โหเฮ้ยสวยๆนะไม่มีตัวที่ชอบเลยอ่ะไม่ผมอยากได้อากิโตะยูคิอิบิกิดับเบิ้ลอิบิกิตัวอะไรวะคุณปิ่นโตต้องเปิดดูนะเปิดดูกัน2ใบแล้วนะกี่บาทกี่บาทชัดเจนใช่ใบใช่ใช่อีกใบดึงโอ๊ตแสดงว่าใช่1 2 3ของคุณเบกกิ้งแบมนะครับถ้าเปิดมาเหมือนกันนี่กูไม่ต้องเปิดแล้วล่ะครับหน้าหน้าไงหน้าจะเป็นไรไอ้เฮ้ยหน้านี้ถ้าเปิดมาเป็นคาโบโตะแสดงว่าใช่โอเคกูไปคิดแล้วไปเด็กปั้นอีกโอ้สุดยอดเด็กปั้นเยี่ยมมึงดังแล้ววะครับแอมมินช่องต่อเม้งนะครับโชว์การมาสเตอร์เดอร์บิวนะครับผมมาแล้วครับช่องต่อเม้งมีช่องต่อแม็กก็แปลงร่างแล้วครับผมดีใจด้วยครับผมมึงดังแน่มึงดังแน่ครับของช่องต่อแม็กพอแล้วเฮียสวัสดีครับผมเม็กจากช่องต่อแม็กนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่1นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเข้าในวันที่4เมษายNo!
ทำไมเดปโปเข็มขัดมันดูแปลกๆวะฮะรวมพลังมาร์คมันต่อไปแปลกๆพร้อมกันค่ะสุดยอดไปเลยซุปเปอร์เซนไตจงเจริญเอ็กเซสแม่งเป่าตรงชิบหายตูดเดนโอหน้าตบมากตอนนี้กี่โมงครับ1:56 96เหลืออีก4นาทีครับอย่าเป๊ะมากก็ได้ตอนนี้เรากำลังจะเข้าโรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังจบนะครับอะไรวะอ๋อโรงนี้นั่นเองนะครับผมฟังเสียงอ๋อหนังฉายแล้วเดี๋ยวแม่มเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย 2 hours later ปิ่นโตหนังฉายแล้วโว้ยเร็วๆหนังฉายแล้วโว้ยทำไมมันเป็นอะไรวะกูต้องดูหนังกูต้องวิ่งทุกรอบแล้วเจอกันหลังหนังจบภูมิใจอ่ะผมทำเด็กแบบเด็กดังอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โตใหญ่เรียกโตเลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยรับความผิดของคุณเมสซ่าเออพรุ่งนี้โตใหญ่เรียกโตเลยเนี่ยไปถือสายไฟเหรอเอาใหม่เนี่ยคุณดังเลยเนี่ยทำไมภูมิใจเนี่ยพรุ่งนี้โตใหญ่เรียกโตเลยเนี่ยเป็นนักแสดงเหรอฮะถือสายไฟต้องเซ็นเซอร์หน้าไว้เจอปาล์มทอยครับเอานี่ถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปสวัสดีครับยอดติดตามผมงานจับต้นไหนดีอ่ะด้านนี้ชอบเสียงคุณอ่ะเอกลักษณ์มากปาล์มทอยเอกลักษณ์เสียงเอกลักษณ์เป็นยังไงเสียงดีเสียงปาล์มไหมไม่เสียงเอกลักษณ์อะไรวะดูโฟเวอร์แล้วเป็นไงบ้างครับโคตรสนุกเพราะว่าจองตั๋วไม่ทันไม่ได้ดูไม่ได้ดูอัพมาสัมภาษณ์เดียวมางานเดียวอ๋ออันนี้คือคุณทำพิเศษโทกุฟูอ่ะผมเล่นมุกไงฝากผลงานด้วยปาล์มทอยรีวิวนะครับผมฝากด้วยนะครับช่องโทกุฟูนี่ยอดช่องโทกุฟูดีมากจับมือยากเกินเราที่มันพี่เวนี่หว่าจ้าไปแล้วครับพี่เวตอนนี้ถึงข้าวน้องมักแล้วนะครับผมนี่ราชาแห่งหมูไรเดอร์ไทยแลนด์ของเรานะครับถามหน่อยเป็นไงบ้างเฮเซ่ forever มันดีมากมันดีมากจริงอย่างตอนควรจะมาค่ะเออวันนี้วันที่1ผมจะพยายามลงคลิปไม่ให้เกินวันที่4นะถ้าเกิดวันที่4ปุ๊บทุกคนไปดูจริงเชื่อผมอ้าวหายเป็นไงบ้างครับ forever คุณน่ะอย่างงี้คุณน่ะคุณน่ะมันเล่นมุกกันจริงจริงรับใจมากสำหรับมูวี่ปิดบุ๊คเฮเซ่เนี่ยนะครับผมสมดังเต็ม10ให้กี่คะแนนครับผมให้9.5 เต็ม 10 เลย 9.5 คุณยั้งไว้ทำไม 0.5 มันจะมีบางจุดที่อาจจะยังไปไม่สุดแต่ว่าถ้ารวมกับจุดอื่นที่เราเห็นอยู่นะมันจะจุดที่เสียไปเนี่ยอาจจะน้อยมากแต่เราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็คือว่าเราแบบเราได้เจอ
ไรเดอร์ทุกตัวเราผ่านมาตั้งแต่เด็กฮะแต่คุกก้าแต่คุกก้าผมบอกความแก่กันเลยทีเดียวใช่ผมบอกแต่คือส่วนตัวเรารู้สึกว่าประมาณหนังประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งเนาะถ้าเกิดในส่วนตัวเรารู้สึกแบบมันสั้นไปหน่อยว่ะไวว่ะมันไวแต่ว่ายอมรับว่าช่วงดำเนินการแรกๆอ่ะดำเนินตอนเรื่องแรกๆอ่ะมันเข้มข้นแต่พอมาช่วงประมาณกลางช่วงกลางๆมันเริ่มแบบว่าเหมือนมันอยู่ตัวแล้วอ่ะมันเลยแบบดึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจุดอาจจะยืดไปหน่อยที่มันจะมันอาจจะยืดไปแต่ว่าในเรื่องก็โอเคเยี่ยมเยี่ยมมากเกตมาแบบก็ตอบใส่เหมือนคอสรอบที่แล้วแหละผมยังอยากจะบอกอยู่นะครับผมอยากจะพูดอยู่ว่าผมเชื่อว่าเกสจะเป็นเด็กปั้นคนต่อไปถ้าเกิดว่าโตเอะหรือบันไดดูคลิปนี้นะครับสร้างดูมูฟวี่แย่ให้เขานะมาตอนคอสคอสก็มีแล้วคอสก็มีแล้วถ้าบันไดดูคลิปนี้จริงอ่ะต้องมีเกสนิวเวอร์ไม่ใช่สปินออฟเกสไรเดอร์ไทม์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดแล้วว่าไม่ถ่ายแล้วโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีThe Movie ของ Rider อะไรมาอีกก็เชิญชวนทุกคนมาดูจริงๆนะคลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีหนัง Rider เรื่องต่อไปก็จะยกเซตเดิมไปดูนะครับเจอกันบายครับเนี่ยอะไรวงสรรเสริญหาคอนจิโอราชาแห่งมูลเลอร์ทั้งหลายเพราะนี้คือสินค้าลิมิเต็ดเพราะว่าตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วสนุนราคาเพียงนาทีปุ๊บแม่งหมดเลย ไม่ได้สักชิ้นเลยต้องสรรเสริญต้องสรรเสริญทั้งป้อมคอนที่หมดไปแล้วหมดไปแล้วเดี๋ยวเรียน